คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการ V Sport และนี่คือช่วงสุดท้ายค่ะช่วง V Travel สัญญากันแล้วนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมไปช้อปไปชิมไปชมแล้วก็ไปชิลนะคะกับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วฟ้าเมืองไทยที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าในสัปดาห์นี้นั้นนะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าน่าสนใจจริงๆค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่จะเป็นที่ไหนไปเที่ยวกันเลยค่ะสนับสนุนโดย Inspiration Education Leisure and Travel ครับท่านผู้ชมครับ V Travel สัปดาห์นี้ครับเราพาท่านผู้ชมมายังจังหวัดอุดรธานีครับเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นอันซีนของประเทศไทยด้วยวันนี้ไม่ได้พามาเที่ยวที่ไหนเลยนะครับแต่พามาชิมร้านอร่อยๆที่เป็นร้านขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีวันนี้ผมได้รับเกียรติจากเจ้าของร้านสวนทิพย์ครับจังหวัดอุดรธานีคุณชวฤทธิ์อุดมพาณิชย์ครับสวัสดีครับคุณชวฤทธิ์ครับวันนี้เรียกคุณต๋งได้เลยครับคุณต๋งเป็นลูกของเจ้าของร้านครับหรือลูกของอาจารย์รุ่งทิพย์คุณแม่หรือเราเรียกเขาพี่แจ๋วพี่แจ๋วกันใช่ครับทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าสวนทิพย์ครับคุณต๋งก็คุณแม่นะครับเป็นคนเริ่มต้นก่อตั้งร้านเลยนะครับชื่อรุ่งทิพย์นานยังครับตอนที่ตั้งทำร้านเนี่ยเริ่มต้นปี37นะครับโอ้ก็น่าจะ20ปีแล้วครับ20ปีเลยทีเดียวครับแต่ว่าเก่าแก่เลยทีเดียวครับโหแล้วตอนนี้มีกี่สาขาครับคุณตงตอนนี้สวนทิพย์มี3สาขาแล้วครับครับเริ่มต้นสาขาแรกที่ไหนสาขาแรกเนี่ยเราเริ่มต้นที่สาขากุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเนี่ยแหละครับก็คือคุณแม่เริ่มทำร้านเป็นคนก่อตั้งร้านเลยครับก็คืออยากจะให้ร้านเป็นอาหารร้านอาหารที่มีสวนมีความร่มรื่นมีต้นไม้ก็เลยตั้งชื่อเป็นสวนทิพย์นั่นเองใช้ชื่อของอาจารย์ลุงทิพย์ที่ท้ายมาบวกกับสวนที่บอกว่าจะเป็นสวนเกี่ยวกับต้นไม้ร่มรื่นใช่ก็เลยเป็นสวนทิพย์แล้วสาขาที่2ที่ไหนครับสาขาที่2ที่สวนทิพย์หนองสำโรงนะครับก็คือเป็นทางออกไปหนองคายนะครับเราเรียกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็เลยขยายสาขาใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับสวนทิพย์ที่ไหนครับนี่คือสาขาล่าสุดของเราสาขาสวนทิพย์แอร์พอร์ตนะครับก็เปิดหน้าตอนนี้ขึ้นปีที่3แล้วครับสุดยอดครับท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุดรธานีใช่ครับก็ลงเครื่องปุ๊บขับออกมาจากสนามบินนิดเดียวใช่ครับเจอสวนทิพย์เลยอยู่ซ้ายมือใช่นะครับเข้ามาในสวนทิพย์ครับแน่นอนคุณต๋งผมคงจะต้องถามเมนูที่ขึ้นชื่อของเราครับว่าห้ามพลาดเลยมีเมนูอะไรบ้างครับได้ครับงั้นผมขอเริ่มที่เมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็คือกบทอดกระเทียมนั่นเองครับกบทอดกระเทียมมาเจอกบร้านสวนทิพย์นี่ต้องยอมรับจริงๆครับมีความแตกต่างจากที่อื่นก็คือกบของเรานะครับกบสวนทอดสวนทิพย์เนี่ยของเราเลี้ยงเองครับเราสามารถควบคุมคุณภาพได้เองเพราะว่ากบเนี่ยเวลาไปทานร้านอื่นเนี่ยมันจะมีแต่แบบตัวเล็กๆแล้วก็เนื้อเหนียวนะครับแก่อายุแต่ของเราเนี่ยก็คือเลี้ยงเองนะครับกบตัวใหญ่น่องโตนะครับลูกค้าทานนี่ก็ติดใจกันทุกรายใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่ได้แบบดูเลยครับเนื้อน่องนี่แบบคิดว่าน้องไก่นะใหญ่มากโอ้โหให้กบออกวิ่งทุกเช้าเลยและที่สำคัญที่สวนทิพย์ครับท่านผู้ชมครับมีฟาร์มกบเป็นของตัวเองด้วยใช่ครับเพราะนั้นเรื่องคุณภาพหรือเรื่องควอลิตี้เราควบคุมได้หมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำใช่แล้วก็จนมาถึงผู้บริโภคก็จะปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญอร่อยเคล็ดลับบอกนิดนึงทำไมถึงทอดกบได้อร่อยขนาดนี้เราใช้ด้วยอันดับหนึ่งเลยคือวัตถุดิบเราใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับอย่างที่สองก็คือเรามีสูตรหมักของทั้งร้านครับซึ่งรสชาติมันจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับยังไงผมอยากให้ลองมาชิมดูกลิ่นหอมอยากจะกินเลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เมนูต่อไปครับที่คุณต๋งเตรียมมาแนะนำก็คือครับผมขอแนะนำเป็นห่านพะโล้นะครับสุดยอดทำไมต้องเป็นห่านพะโล้ครับคุณต๋งห่านพะโล้เนี่ยของเราก็เลี้ยงเองเหมือนกันครับเราเลี้ยงห่านเองใช่ครับโอ้โหนอกจากเลี้ยงกบแล้วยังเลี้ยงห่านเองครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนื้อจะออกเนื้อจะนุ่มนุ่ม
ไม่เหนียวเหนียวแบบกำลังดีสู้ฟันอันนี้คุณแม่ลุงทิพย์ทำเองสูตรคุณแม่เลยไหมใช่เลยอาจารย์ลุงทิพย์นี่เป็นอาจารย์อดีตอาจารย์เป็นอาจารย์ท่ากรรมครับทำเกี่ยวกับอาหารอยู่แล้วและตงก็รับสืบทอดมาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีอยู่แล้วดูทางด้านนี้ทั้งกบทั้งห่านเพราะนั้นปลอดภัยแล้วก็อร่อยครับผมสูตรนี้เขาเก็บเอาไว้นะของสวนทิพย์โดยเฉพาะเมนูต่อไปครับคุณตงครับผมขอแนะนำเป็นปลาช่อนสวนทิพย์แล้วกันนะครับนี่ปลาช่อนเหรอครับคุณตงใช่ครับทำไมไซส์มันใหญ่ขนาดนี้นะครับหูเนื้อแบบหั่นบ้างตักตักง่ายเลยครับง่ายนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มาแบบรีบๆลงเครื่องมาหิวๆเจอแบบนี้เข้าไปนะโอ้โหดูเนื้อปลาช่อนเนี่ยท่านผู้ชมตอนแรกผมคิดว่าปลาทะเลนะใหญ่ขนาดนี้เลยทานได้ง่ายๆเลยครับตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญที่คุณแม่ลุงทิพย์เอ่ยมาก็คือสดปลาเป็นๆเอามาทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นความหวานของเนื้อปลามันจะออกมาใช่ไหมครับแล้วบวกกับสมุนไพรสิ่งสำคัญก็คือใบอะไรฮะใบเรามีใบแป้ตำปึงนะครับเป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็มีผักอีกหลากหลายชนิดนะครับซึ่งคนชอบทานอาหารสุขภาพหรือว่าอาหารออร์แกนิกเนี้ยชอบแน่นอนครับใบแป้ตำปึงครับเป็นยาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับรักษาเกี่ยวกับโรคหลายโรคเลยทีเดียวโดยเฉพาะโรคเขาว่าถ้าทานวันละ5ใบเนี่ยห่างไกลโรคมะเร็งกินไปแล้ว1ใบครับผมต้องสะสมอีก4ใบนะครับวันนี้ไม่มีกลิ่นนะครับเรียกว่าสดแล้วก็ปลูกเองด้วยอันนี้แปะตำปึงแล้วก็มีปลาช่อนสวนทิพย์ที่แบบใหญ่จริงๆจบจากปลาช่อนสวนทิพย์แล้วคุณตงจะแนะนําเมนูต่อไปคือเป็นขาหมูเยอรมันเลยครับอันนี้นี่ครับท่านผู้ชมครับขาหมูเยอรมันแต่ส่วนทิพย์ทำครับมีความพิเศษคือขาหมูเยอรมันเนี่ยครับเราหมักเองนะครับแล้วก็ทอดมีสูตรเองแล้วสูตรของร้านอีกครับอันนี้อีกแล้วครับท่านเนื้อจะหอมคล้ายๆหอมแฮมครับอันนี้ครับสังเกตของทอดของร้านส่วนทิพย์นะครับจะไม่ค่อยมีน้ำมันมีสูตรในการดูแลสุขภาพดีมากเลยถึงจะเป็นขาหมูด้วยครับท่านผู้ชมความมันของขาหมูไม่ได้ตกไปที่จานเลยเพราะนั้นเขาดูแลสุขภาพให้ผู้บริโภคอยู่แล้วต่อมาครับครับต่อไปก็ขอแนะนำเป็นปลานิลนึ่งแจ่วนะครับนี่ปลานิลครับท่านผู้ชมโอ้โหปลานิลนึ่งแจ่วยังไงนะครับปลานิลนึ่งแจ่วนี่ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านเหมือนกันนะครับเป็นเมนูขายดีเลยนะครับปลานิลเราตัวใหญ่แล้วก็มีผักลวกนานาชนิดเคียงมาอย่างใช่แล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วน้ำพริกแจ่วนะครับเป็นทีเด็ดของร้านเลยนะครับไซส์ใหญ่แล้วก็ดูความสดของปลาครับเวลาบ้างออกมาแล้วเอาไปนึ่งมันจะขาวมันก็หวานนะครับอยากให้ผู้ชมดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่คือปลานิลนึ่งแจ่วนี่ครับดูนะครับแล้วเนื้อแบบสดๆจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับติดกันเป็นก้อนเลยแล้วก็ทานกับผักเคียงเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งครับที่พลาดไม่ได้เลยแล้วก็ที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับครับเมนูสุดท้ายนะครับก็คือฟุตสลัดทอดนะครับเด็กๆชอบมากครับไอ้ฟุตสลัดทอดของเรานะครับก็จะเป็นเมนูที่เป็นสลัดห่อด้วยแป้งสูตรทางร้านนะครับผมสลัดก็คือนี่ใช่อันนี้คือด้านในนะครับก็จะมีเป็นสลัดแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยเมนูนี้สาวๆชอบมากนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆเป็นขนมครับแต่ทำเป็นของคาวก็ได้ครับข้างในเป็นอะไรครับคุณตงครับของด้านในเป็นสลัดนะครับก็มีทั้งสับปะรดข้ามมะเขือเทศแล้วก็มีซีฟู้ดไม่ว่าจะเป็นทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกครับดูนะครับท่านผู้ชมครับกลิ่นหอมทรมานใจจริงๆครับก็คงเรียนถามคุณตงแล้วล่ะครับว่าที่สวนทิพย์ที่แอร์พอร์ตนี่เราเปิดบริการยังไงบ้างครับนะครับสวนทิพย์ทั้ง3สาขานะครับเปิดบริการตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุ่มครับโอ้ยรองรับตั้งแต่ข้าวเที่ยงข้าวสายๆบ่ายๆบ่ายประชุมเลิกงานมาประชุมหรือข้าวเย็นหรือดินเนอร์รับหมดเลยแล้วถ้าสนใจอยากจะสอบถามเส้นทางมาร้านหรือมาจองเมนูไว้ก่อนหรือจองโต๊ะไว้ก่อนโทรได้ที่เบอร์อะไรครับโทรได้ที่เบอร์โทรติดต่อผมได้โดยตรงเลยก็ได้ครับที่เบอร์085-012-0433นะครับครับโดยตรงเลยเรารองรับโต๊ะที่ร้านสวนทิพย์แอร์พอร์ตเรารองรับลูกค้าได้เยอะขนาดไหนผมรับได้เป็นร้อยคนเลยครับเป็นร้อยคนของเรามีทั้งบริการห้องจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาก็ได้หมดครับเป็นห้อง VIP ก็มีใช่ครับจะมาร้องคาราโอเกะหรือจะมาฉลองรับปริญญาได้หมดจะมาประชุมแล้วก็สังสรรค์ต่อ
เรารับได้หมดเลยได้ครับมีทั้งโต๊ะจีนด้วยเราก็ทำโต๊ะจีนด้วยงานนอกนะครับทำได้ทุกอย่างบุฟเฟ่ได้หมดครับและแน่นอนครับสำหรับนอกจากอาหารอร่อยสดราคาถูกจริงๆครับต้องมาลองที่สวนทิพย์จังหวัดอุดรธานีอยากให้ฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยครับถ้าจะมาอุดหนุนหรือมาชิมอาหารที่ร้านสวนทิพย์ยังไงครับถ้ามาจากรายการ V Sport ถ้าลูกค้าบอกมาว่ามาจากรายการ V Sport นะครับทางร้านยินดีลดให้ลดค่าอาหารให้ 10% ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องไม่พลาดสำหรับกบทอดกับห่านพะโล้ผมอยากจะแนะนำครับแล้วก็เป็น2เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของสวนทิพย์แอร์พอร์ตด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางอาจารย์รุ่งทิพย์ด้วยและขอบคุณคุณชวลิตด้วยนะครับที่แนะนำอาหารอร่อยๆอีกหนึ่งร้านที่เราอยากจะแนะนำที่จังหวัดอุดรธานีให้กับท่านผู้ชมก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือเป็นคนที่รักสุขภาพรักการทานอาหารที่อร่อยๆครับและทั้งหมดนี้ครับคือร้านอาหารอร่อยที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะครับมาจังหวัดอุดรธานีลงเครื่องปุ๊บขับมานิดเดียวเองครับอยู่ซ้ายมือกับร้านอาหารสวนทิพย์จะมาเจอกับอาจารย์รุ่งทิพย์แล้วก็เจอคุณต๋องนะครับและทีมงานวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมตลอด1ชั่วโมงเต็มในรายการกีฬาวาไรตี้อย่างรายการ V-Sport ของเราเรียกได้ว่าครบทุกมุมมองของวงการกีฬาเลยนะคะที่สำคัญวันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องทางช่อง T-Sport นะคะยังมีเรื่องราวในแวดวงกีฬามาฝากกันเพียบเลยอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่พลาดชมกันในวันนี้ในวันเสาร์นะคะเรายังมีรีลันทุกๆวันพฤหัสบดีด้วยตั้งแต่เวลา 15:30 นถึง 16:30 นแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับ Facebook Fanpage ของรายการ V Sport ของเราคุณสามารถอัปเดตเรื่องราวได้ทุกวันเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาสำหรับโอโจและรายการ V Sport แล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย